รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เริ่มต้นเรื่องแรกนะครับเห็นบอกว่ามีคนคุ้มคลั่งนะครับจุดไฟเผาบ้านตัวเองก่อนไม่พอหลังจากนั้นเนี่ยเอามีดหมอเข้าไปไล่แทงชาวบ้านเขาจนกระทั่งชาวบ้านมาจับกุมตัวและรุมกระทืบดูคลิปนี้ครับผู้ชมฟังนะเสียงหวอนะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ดับไฟไปพอพี่เล่นเผาบ้านตัวเองและเห็นไหมฮะวิ่งเข้าไปในร้านซักอบรีดครับเอามีดเข้าไปไล่แทงผู้หญิงในบ้านเนี่ยนะฮะชื่อว่าไอ้ป๋องครับอายุ43ปีเอามีดฮะเราเห็นชัดๆเลยครับเงื้อมือมาเนี่ยจะจ้วงแทงคุณอุมาพรอายุ45ปีเจ้าของร้านขายสังฆภัณฑ์เป็นเพื่อนบ้านกันแท้ๆด้านนอกก็ดับไฟไปอีกฝั่งนึงก็ไล่แทงกันแบบนี้จนกระทั่งคนเจ็บนะครับผู้หญิงคนนี้วิ่งหนีเข้าไปในร้านซักอบรีดฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็หายไปจากรัศมีกล้องวงจรปิดแต่เราได้ยินเสียงชัดเจนครับคนกรีดร้องนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเห็นเหตุการณ์นี่ไม่นานครับคุณอุมาพรคนเจ็บนะครับเจ็บที่หลังนะตอนนั้นก็คงคิดนะครับว่าตอนนั้นจนตรอกแล้วครับหลังพิงฝาไม่สู้ก็ตายงั้นสู้เลยก็แล้วกันสู้ครับลากตัวไอ้ป๋องคนก่อเหตุนะครับจนกระทั่งออกมานอกร้านตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านก่อนและตามคลิปที่เราเห็นครับชาวบ้านเห็นปั๊บโดนลุมเติบทันทีฮะบาดเจ็บที่บริเวณถนนเทศบาล1อำเภอแกลงที่จังหวัดระยองครับ7โมงเช้าที่ผ่านมาตำรวจจับกุมตัวได้ครับชาวบ้านบอกแบบนี้ครับบอกว่าไอ้ป๋องคนก่อเหตุเนี่ยเป็นเจ้าของร้านคอมพิวเตอร์บ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับคนเจ็บและเขาให้ข้อมูลมาว่า2วันที่แล้วเนี่ยไอ้ป๋องเนี่ยมันอาละวาดโวยวายเสียงดังนะครับแล้วก็ชอบทำร้ายตัวเองทั้งโกนหัวแล้วก็มีดเนี่ยกรีดข้อมือตัวเองอาการหนักนะครับเนี่ยแบบนี้จนกระทั่งวันนี้นะครับมันสุดจริงๆอาการนี้ไม่ไหวแล้วครับจุดไฟเผาบ้านตัวเองนะครับเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ย3ชั้นพังเสียหายเจ้าหน้าที่นะดับเพลิงก็มาดับไฟไปคุมเพลิงไว้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่อาการของนายป๋องคนนี้ยังไม่สงบครับคุ้มคลั่งถือมีดหมอที่ผูกผ้า3สีมาหลังจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปคือเอามีดไล่แทงคุณอุมาพรลองฟังชาวบ้านดูครับทุกของในบ้านทุกอะไรของเขาหมดเลยนั่นแหละแล้วทีนี้สักพักนึงอ่ะก็เห็นควันขึ้นข้างบนนะคะแล้วทีนี้สักพักนึงคนข้างบ้านก็เลยโทรแจ้งดับเพลิงพักใหญ่ๆอ่ะค่ะเห็นร้านสังฆภัณฑ์ของเป๊กมันมีของร่วงลงมาแล้วสักพักนึงอ่ะตัวคนอ่ะก็ลงมาด้วยแล้วถือมีดแล้วพวกเขาก็วิ่งไล่หนูกับเป๊กแล้วของร้านออกมาหนูร้านซักรีดแล้วก็เป๊กเขาโดนแทงข้างหลังค่ะแล้วตำรวจเขาก็ช่วยกันจับไว้ได้ส่วนในป๋องคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ส่งตัวรักษาก่อนนะครับเพราะว่าถูกชาวบ้านนั้นรุมประชาทันก็ต้องไปตรวจกันนะครับว่าเสพยาหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆนะครับที่โดนก็คือวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็เรื่องของพรบ.อาวุธมีดครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม